็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ลาบทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระดำรัสสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในรัชกาลที่9เป็นแสงสว่างที่เตือนใจพี่น้องชาวไทยได้เป็นอย่างดีหากทุกชีวิตน้อมนำไปปฏิบัติตามก็สามารถสร้างความสุขให้ประเทศที่ยั่งยืนได้ไม้ไผ่เพียงหนึ่งลำไม่สามารถพาคนข้ามฟากได้ฉันใดมนุษย์เพียงหนึ่งคนก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนได้หากแต่เราทุกคนร่วมมือร่วมใจกันปลุกพลังไฟในตัวไฟที่ไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นไฟที่สร้างฉุดฟันความทุกข์ให้เดินทำหน้าที่ที่ก่อเกิดเป็นพลังแกร่งกล้าและพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรโดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งซึ่งมี3รอดังนี้รอที่1คือรักษาสิ่งที่ดีงามในแผ่นดินหากสามัคคีไม่สุดสิ้นแผ่นดินก็จะจีรังรอที่2คือร่วมสร้างวินัยในตนเองรีบเร่งเป็นจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตนจึงจะเกิดผลที่ผลิงดงามเป็นธรรมเป็นไทยและรอสุดท้ายรอที่3คือรวมแรงกันพร้อมสร้างไข่ก้าวหน้าแรงที่รวมกันหลายๆแรงจะเกิดเป็นพลังที่พร้อมสร้างไข่ก้าวหน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้เราทุกคนในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยจึงมีความสำคัญถือเป็นแรงหลักในการยึดเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงในประเทศชาติร่วมกันก้าวร่วมกันพายเรือที่ชื่อประเทศไทยเพื่อให้ไปถึงความที่ต้องการอย่างงดงาม